ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับเรื่องปมเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นสื่อนะฮะของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่สุดท้ายเนี่ยถูกทางกกต.มีมติในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาว่าการถือครองหุ้นสื่อนะฮะมันขัดต่อคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.เนี่ยนะฮะในรายละเอียดเกี่ยวข้องกับปมเรื่องนี้ที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550กับรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ในบางประเด็นอยู่นะฮะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับอดีตกกต.นะครับก็คืออาจารย์สุศรีสัตยธรรมนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์สุศรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านค่ะครับ3คนนะครับอาจารย์ครับค่ะครับอาจารย์ค่ะครับอาจารย์ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยอยากให้อาจารย์สรุปในเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์ว่าปมในการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมต้องห้ามการถือครองสื่ออาจารย์นะคือเรื่องถือครองหุ้นสื่อนะคะมันไม่ใช่เฉพาะหุ้นสื่ออย่างเดียวยังมีหุ้นที่รัฐบาลถือสัมปทานคือข้อที่เขาไม่อยากให้นักการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการเหล่านี้นะคะเพราะว่าเขาก็มองดูว่าเป็นกิจการที่มีอิทธิพลนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสัมปทานเนี่ยก็จะมีส่วนได้เสียถ้าหากเข้าไปเป็นนักการเมืองหรือเข้าเป็นส.ส.หรือส.ว.หรือรัฐมนตรีอะไรแล้วแต่จึงมีข้อห้ามไว้สำหรับในเรื่องการถือเป็นถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยไม่ได้มีบัญญัติไว้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะไม่มีข้อห้ามอันนี้เพิ่งมามีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญปี60คือเอาเริ่มเลยว่าถ้าจะสมัครรับเลือกตั้งแล้วจะต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนี่มาเริ่มปี60ใช่ไหมอาจารย์มาเริ่มในรัฐธรรมนูญปี60ก่อนหน้านี้ไม่ได้ห้ามไว้ใช่ไหมฮะไม่ได้ห้ามไว้เรื่องคุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งปี50ไม่มีแต่ไปมีตอนที่เป็นส.ส.และส.ว.อะไรเหล่านี้นะคะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผู้ร่างผู้ยกรัฐธรรมนูญคือกรท.เนี่ยนะคะเอาเข้ามาเลยเข้าเป็นคุณสมบัติคือตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3เข้าไปครับว่าเมื่อสมัครจะสมัครรับเลือกตั้งจะต้องไม่ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นพูดตั้งแต่เริ่มต้นคือพอจะเริ่มต้นที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งครับทางผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องไม่ถือหุ้นนะคะหรือรีบโอนหุ้นไปโดยเร็วนะก่อนที่จะสมัครรับเลือกตั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60อย่างชัดเจนครับอันนี้แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี50นะอาจารย์คราวนี้กรณีการถือครองหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีประเด็นคำถามว่าตกลงเนี่ยจะยึดวันที่เท่าไหร่เพราะว่าคุณธนาธรก็บอกว่ามีการโอนหุ้นให้กับคุณแม่เนี่ยวันที่8มกราคมขณะเดียวกันถ้าไปดูจากการจดยื่นจดทะเบียนนะครับกับนายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมันเป็น21มีนาคม2562กกต.ชุดก่อนเนี่ยอิงหยัดตรงไหนครับอาจารย์ในการที่จะคือในเรื่องนี้นะคะเรื่องการถือหุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยมีกันมาแล้วในรัฐธรรมนูญปี50ก็ที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะการตรวจสอบเนี่ยเราจะถือทะเบียนราษฎรคือทะเบียนการจดทะเบียนเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ในหนังสือบริกรสนธิของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงพยานบุคคลอะไรได้ก็จะถือว่าวันจดทะเบียนเป็นหลักเลยนะคะแล้วไม่ใช่เรื่องแรกที่สสสวโดนหลุดไปเพราะเรื่องหุ้นในการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะฮะปี50 54ก็มีการตรวจสอบหลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.และส.ว.แล้วนะคะก็มีเป็น10เลยนะคะที่ต้องถูกเอาออกไปแล้วก็เป็นการบางคนเนี่ยเหลือหุ้นเดียวได้ซ้ำไปก็ลืมถอนหุ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องการที่จะตรวจสอบและจะต้องดูการจดทะเบียนนะคะ
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนมีหนังสือบริกรสุทธิที่กระทรวงพาณิชย์เขาระบุไว้ว่าอย่างไรถ้าเราจะไปเอาวันเดือนปีของการดำเนินการเนี่ยมันก็โต้เถียงกันกกต.ก็เลยใช้หลักการที่จะเอาวันที่มีการจดทะเบียนคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนิติกรรมกับทางราชการเป็นหลักครับยึดวันที่ไปจดแจ้งกับนายทะเบียนนะครับอาจารย์ฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วกรณีของคุณธนาธรเนี่ยช่องทางในการที่จะไปที่แจงข้อกล่าวหากับทางกกต.เนี่ยมีโอกาสไหมต้องใช้ช่องทางไหนอาจารย์การไปชี้แจงนะคะท่านคือหลักฐานก็คงจะต้องเอาหลักฐานต่างๆมาว่าทำไมถึงเป็นคนละวันกับวันที่ไปโอนให้คุณแม่นะคะคือวันที่ไปโอนให้คุณแม่รู้สึกจะเป็นเดือนมกราใช่ครับ8มกราครับค่ะ8มกราแล้วแต่ในทะเบียนที่ไปแจ้งต่อจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันหลังจากเลือกตั้งไปแล้วซึ่งอันนี้นะคะก็ต้องแสดงหลักฐานว่าทำไมถึงไม่ไปยื่นตั้งแต่เดือนมกราค่ะให้ล่วงเลยมาอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อต่อสู้นะฮะแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าเท่าที่ผ่านมาการสอยจะใช้คำว่าสอยสสสวที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยโดยมากกกต.จะใช้หลักเกณฑ์ของวันที่มีการทำนิติกรรมกับทางราชการเป็นหลักนะคะค่ะอาจารย์คะงี้ก็มีคำถามค่ะว่าอย่างหลักฐานไทม์ไลน์ของคุณธนาธรเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของการไปหาเสียงเอ่ยเรื่อง Easy Pass เอ่ยหรือว่าที่เป็นโพสต์บน Facebook ที่เห็นกันเนี่ยนะคะมีน้ำหนักขนาดไหนคะเพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าต้องใช้วันที่ไปทำธุรกรรมกับทางราชการแต่อันนี้หลักฐานที่เขามายืนยันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติในวันนั้นๆค่ะคือเรื่องถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันก็คือเป็นเรื่องข้อเท็จจริงค่ะนะคะทุจริตต่อการเลือกตั้งเนี่ยก็เช่นมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงวันไหนอะไรต่ออะไรก็อ้างหลักฐานอะไรเหล่านี้ประกอบได้แต่การทำนิติกรรมนะฮะคืออันนี้ไม่ได้พูดว่าคุณธนาธรผิดหรืออะไรนะฮะคือต้องพูดว่าเท่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยกกต.ในการเลือกตั้งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะถือการทำนิติกรรมกับทางราชการเป็นหลักเลยนะคะว่าจดทะเบียนเมื่อไหร่เพราะงั้นไปเอาพยานหลักฐานอื่นเนี่ยมันดูยากมากแล้วก็มันการที่จะเอาพยานหลักฐานข้อที่จริงลบล้างพยานเอกสารเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและแม้แต่ศาลเองก็ต้องยึดถือพยานเอกสารเป็นหลักมากกว่าพยานบุคคลนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปของกระบวนการพิจารณาของศาลและของกกต.ค่ะครับอีกเรื่องนึงอาจารย์ฮะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.และลักษณะต้องห้ามเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยอาจารย์ฮะกรณีเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยตอนนี้ก็มีความเห็นที่ต่างมุมกันอยู่คือในซีกของอนาคตใหม่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กกต.ไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ระบุบัญชีรายชื่อแล้วซึ่งก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์สมใจศรีสุทธิยากรซึ่งก็เป็นอดีตกกต.เก่านะก็ดูจะพูดสอดคล้องกันอาจารย์ฮะถามอาจารย์ว่าเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยกกต.มีอำนาจทำได้แค่ไหนแล้วอยู่ในกรอบเวลาเท่าไหร่อาจารย์ฮะคือการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยนะคะครับเริ่มต้นแต่วันที่สมัครเลยนะคะคือเข้ามาสู่การเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ทุกช่วงระยะเวลาเลยครับนะคะซึ่งการตรวจสอบเริ่มขั้นเบื้องต้นเนี่ยก็คือในวันเลือกตั้งขอโทษค่ะวันสมัครรับเลือกตั้งนะคะครับวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยพอยื่นเข้ามาเนี่ยทางกกต.ก็จะมี28หน่วยงานที่จะตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเป็นต้นว่าล้มละลายไหมนะคะเป็นผู้ล้มละลายไหมหรือถือหุ้นอะไรไหมแล้วก็เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ตัวเองสมัครมาสมัครเนี่ย90วันครบ90วันไหมหรือเป็นสมาชิกหลายพรรคการเมืองมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครั้งนี้เนี่ยทราบว่ามี500กว่าเรื่องที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาที่กกต.ไม่รับสมัครนะคะเพราะว่าเป็นสมาชิกซ้ำซ้อน
ของพรรคการเมืองนะอาจจะเป็นความผิดพลาดทางทะเบียนของกกต.ก็ได้หรืออันนี้นะครับเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน28หน่วยงานแต่ในเรื่องที่จะในเรื่องที่ยากอย่างเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นเนี่ยนะคะบางทีตรวจสอบในวันเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะคะเพราะเขาจะต้องไปถามทางการถือหุ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยกกต.ทำดำเนินการได้ตลอดจึงใช้คำว่าให้ใบส้มในหลังจากมีการรับสมัครแล้วได้นะคะก่อนหรือหลังก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์สมชัยพูดเนี่ยมันไม่ใช่นะคะทำได้ทุกระยะเลยนะคะแม้แต่เป็นได้รับการเลือกตั้งแล้วและมามีการถูกร้องเรียนกันทีหลังเมื่อถูกร้องเรียนกันทีหลังเนี่ยกกต.สอยเลยนะคะโดยการสอบสวนแต่การสอยของกกต.หลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยจะต้องส่งสารนะคะแต่ใบส้มในลักษณะที่ก่อนประกาศผลของกกต.เนี่ยกกต.สอยเองได้ก็คือหมายถึงคำสั่งของกกต.ให้เป็นที่สุดแล้วกกต.ก็จะส่งไปให้ศาลเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งไปนะคะอันนี้ก็คงต้องแยกกันไม่ใช่ว่าพ้นระยะเวลาการสมัครแล้วกกต.ไม่มีสิทธิ์ตรวจนะคะเพราะตอนนี้ในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาเพิ่มใบส้มให้กับกกต.คืออำนาจของกกต.ในระหว่างช่วงก่อนประกาศผลเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องให้เลือกตั้งใหม่หรือให้ใบแดงอย่างเดียวยังให้ใบส้มคือพอกถอนหรือระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาไม่เกิน1ปีด้วยและคำสั่งหรือคำวินิจฉัยกกต.ถือว่าเป็นที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะทุกช่วงเลยดังนั้นผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องเคลียร์ตัวเองให้หมดนะอย่าให้เหลืออะไรที่เป็นช่องที่ทำให้เขาสามารถยื่นร้องเรียนได้เพราะว่าถ้าเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วถึงยังไม่ประกาศผลก็อยู่เป็นจุดที่ทุกคนจะโฟกัสแล้วก็เป็นคนจะมีการร้องเข้ามาเนี่ยตลอดเวลาว่าผิดไอ้นั่นผิดไอ้นี่อะไรล่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ตัวเองก่อนที่จะลงสมัครส.ส.นะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ต้องชัดเจนนะคะว่าแม้แต่มีหุ้นเดียวเนี่ยก็ยังโดนกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขออีกคำถามนึงสงสัยเรื่องการตรวจหลักฐานเนี่ยค่ะเราปกติแล้วกกต.เนี่ยมีการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญขนาดไหนคะเพราะว่าอย่างคดีเนี้ยอย่างข้อเรียกอย่างข้อร้องเรียนอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากคนจำนวนมากนะคะจะมีการตรวจสอบเรื่องดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไหมหรืออย่างที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเพิ่งเสนอเนี่ยเรื่องการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณธนาธรอยู่ตรงไหนเวลาไหนหรือว่าเรื่องบัตรอีซี่พาสเนี่ยเป็นของรถคุณธนาธรจริงหรือเปล่าคือเรื่องนี้นะคะเราคงต้องมองดูว่ามันเป็นเรื่องข้อที่จริงหรือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนนะคะเช่นสมมติว่าเขามีการจดทะเบียนสมรสซ้อนเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าจดทะเบียนวันไหนซ้อนกันไหมอะไรหลังเนี้ยตอนนี้ในกรณีไอ้การถือหุ้นเนี่ยนะคะเขาจะดูวันที่มีการจดทะเบียนจะมีการโอนกันไปหรือไม่ส่วนข้อที่จริงอะไรต่างๆที่นั่นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบถามว่าข้อที่จริงหลังนั้นจะไปหักล้างพยานเอกสารได้ไหมเป็นเรื่องยากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยหน่อยว่าการที่จะไปเอาอีซี่พาสก็ดีอะไรการโทรศัพท์เวลาไหนอะไรมันเป็นแค่เรื่องส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบอาจารย์หลักๆก็คือกฎหมายเขาจะดูการจดทะเบียนหนังสือบริกรสนธิเป็นหลักนะคะครับเอาละอาจารย์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์สุศรีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์สุศรีสัตยธรรมอดีตกกต.นะก็ย้ำว่าจริงๆแล้วจะตรวจสอบในเชิงของกฎหมายเป็นสำคัญนะส่วนปัจจัยส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนรองนะค่ะก็ถือว่าน้ำหนักน้อยว่า